่านสุชาติจันเจริญพร้อมด้วยท่านสุภชัยภูสุท่านรองประธานคนที่สองแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็ประกอบไปด้วยตัวของผมเองท่านชินวรบุญเกียรติท่านชาดาไทเศษในส่วนของยุทธ์ฝ่ายค้านก็มีคุณหมอชลน่านสีแก้วแล้วก็มีท่านขจิตชัยนิคมและในระหว่างที่มีการประชุมกันก็มีการโทรศัพท์หาหรือไปยังท่านผู้นำฝ่ายค้านคือท่านสมพงษ์อมรนิวัฒน์ก็โดยที่สรุปว่าทุกพรรคหลังจากที่ได้เปิดประชุมพรรคกันมาแล้วได้มีผู้ที่โดยเฉพาะท่านสมาชิกของแต่ละพรรคเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอภิปรายเรื่องงบประมาณมากก็เลยเป็นข้อสรุปว่าในส่วนของพรรครัฐบาลก็เป็น18ชั่วโมงในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็เป็น18ชั่วโมงไม่นับในส่วนของที่ท่านนายกแถลงเกี่ยวกับในด้านเรื่องงบประมาณนะครับพอหลังจากนั้นก็จะเป็นการพูดยาวกันเลยแล้วก็อาจจะห้ามเที่ยงคืนไปเพื่อที่จะได้พักการประชุมแล้วตอนเริ่มต้นตอนเช้าก็จะได้ไม่ต้องนับผมประชุม